ผมจังจึชื่อว่าครับเพื่อนๆครับผมจังไหนโยนั่นนี่ครับอยู่ในแบบของออนไลน์กันนั่นเองนะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครนะครับจากเทียชั้นที่50นะครับผมนี่เลยตัวละครสปิริตเดเล็กทรีมาเตอร์นะครับเดเล็กทีเอ้ยอ่านไม่ออกเข้าไปเถอะนะครับก็คือตัวละครจากชั้นที่50นั่นเองนะครับผมตอนนี้เลยนะฮะนี่นะครับผมเดี๋ยวมารีวิวกันดีกว่าเถอะว่าตัวละครเขานะครับเป็นยังไงนั่นเองนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาตัวละครออกก่อนแป๊บนึงแล้วกันนะนี่คือที่เดิมเอาออกไปเลยนะครับผมจะไม่ใส่แคทไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนะครับเอาแค่คีริโตะขึ้นมาแล้วกันนะฮะแล้วใส่ตัวละครเขาไปเลยนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันดีกว่าครับว่าตัวละครเนี่ยจะดีแค่ไหนแล้วเจ๋งแค่ไหนนะครับผมเอาละครับสำหรับอาจารย์กินใครครับจากเรื่องคนเก่งฟ้าประทานนะครับเชิงเงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่600นะครับและตีเป็นแบบโกเวธาตุน้ำนะครับเลเวล1นะครับดาเมจก็อยู่ที่ 14,000 ครับตี6วิระยะ60นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าสกิลเป็นไงนะแอนิเมชันเป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยชาร์จชาร์จปล่อยนี่เอาอย่างนี้เหรอแค่นี้เหรอชาร์จแล้วก็ปล่อยนี่ประมาณนี้นะครับอัปเกรดขั้นแรกครับ 2,000 ครับอัปเกรดขั้นที่2ครับเปลี่ยนสกิลใหม่ครับตีเพิ่มเป็น8วิระยะ70ตี 90,000 นะครับผมดาเมจ 90,000 ฮะใช้เงินที่ 2,900 ครับแล้วตีแบบเซอร์เคิลวงกลมครับผมนี่เอาเลยแอนิเมชันครับผมปึ๊บเอาละเอาไงต่อฮะโอเคมอนตายก่อนนะฮะก่อนสกิลจะมาประมาณนี้ครับผมโอเคอัปเกรดขั้นที่3ครับ 34,500 ครับอัปเกรดขั้น4ครับเปลี่ยนสกิลใหม่ครับ 60,000 ครับผมแล้วตีนแบบกล้วยเหมือนเดิมครับผมเปลี่ยนเป็นแบบกล้วยเอฟเฟกต์แอนิเมชันครับนี่ประมาณนี้ครับอัปเกรดขั้นที่5ครับ 95,000 ครับแล้วอัปเกรดขั้นที่6ครับจะเป็นสกิลใหม่ครับผมใช้อยู่ที่ 200,000 ครับแล้วก็จะมีสกิลนุกนั่นเองนะครับผมเหมือนได้เป็นสกิลกดระเบิดหรือเปล่านะครับประมาณนี้เลยตีนแบบกล้วยครับสกิลนี้ไม่เปลี่ยนสกิลเนาะนะครับผมขออนุญาตลองกดก่อนว่ามันนุกยังไงนะฮะขออนุญาตแป๊บนึงเอา elemental ขอยาเสกนะครับแป๊บนึงโอเค7ตัวครับกดนุกเลยแล้วกันเนาะนะครับโอเคอันนี้ก็นุกประมาณนิดหน่อยนะครับเลือดไม่ได้ลดเยอะมากนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยผมน่าจะเอามาใส่ประมาณเท่าไหร่50ล้านนะครับ52ก็เหลือประมาณ42นั่นเองนะครับลดไปประมาณ10ล้านเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวของอาจารย์กินไคนั่นเองครับเดี๋ยวมาบัฟกันดีกว่าเนาะสำหรับดาเมจตอนเลเวล1ครับอยู่ที่ประมาณ 4,330,000 นะครับตีแบบระยะ100นะครับบัฟเป็น 250% นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 15,100,000 นะครับผมอาจารย์ไควานแค่1ตัวนะครับลืมบอกนะครับผมกินไคกินไคอาจารย์ไคอะไรหรอกบัฟ 250% ครับก็อยู่ที่ประมาณ 17,300,000 ครับผมกดนุกปั๊มได้ปะนุกปั๊มไม่ได้นะครับต้องรอคูลดาวน์นั่นเองนะครับผมก็สำหรับตัวของอาจารย์กินใครครับจากเรื่องคนเก่งฟ้าประทานครับข้อมูลทั้งหมดก็ได้มีประมาณนี้ครับผมทุกวันนี้เห็นกันไงกันบ้างครับอย่าลืมฝากคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามกันด้วยกันครับสุดท้ายนี้ผมเมื่อเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็อย่าลืมเพื่อนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยในการผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีผมนายโยนละครับผม